ข้าราชการที่จะเกษียณอายุ1ตุลา66นี้นะคะสามารถยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญด้วยตัวเองผ่านช่องทางออนไลน์ได้แล้วล่ะค่ะพาไปติดตามเรื่องนี้นะคะจากคุณรัชดาธนาดิเรกค่ะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยค่ะรัฐบาลให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยเฉพาะการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนให้เข้าถึงบริการของรัฐมากขึ้นกระทรวงการคลังอำนวยความสะดวกให้กับข้าราชการและลูกจ้างประจำที่พ้นจากราชการเพราะว่าเกษียณอายุในปีงบประมาณพุทธศักราช2567ขึ้น1ตุลาคม2566นี้สามารถยื่นคำขอรับบำเหน็จบำนาญล่วงหน้าผ่านออนไลน์ก่อนวันครบเกษียณอายุได้8เดือนเริ่มตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์2566เป็นต้นไปคือพรุ่งนี้แล้วนะคะสามารถยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญต่อส่วนราชการเจ้าสังกัดหรือว่ายื่นขอรับบำเหน็จบำนาญด้วยตัวเองทางระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือว่า e-filing ผ่านเว็บไซต์กรมบัญชีกลางหรือว่าผ่านแอปพลิเคชัน Digital Pension ได้เพื่อให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำที่เกษียณอายุได้รับบำเหน็จบำนาญและสิทธิสวัสดิการอย่างต่อเนื่องนะคะนอกจากนี้เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้รับบำเหน็จบำนาญอื่นๆในลักษณะเดียวกันก็ขอรับหนังสือรับรองการหักภาษีณที่จ่ายได้แล้วมี4ช่องทางด้วยกันนะคะก็คือแอปพลิเคชัน Digital Pension ทั้งระบบ iOS และ Android ผ่านทางเว็บไซต์ก็ได้ค่ะของ dps.cgd.go.th หรือว่าส่วนราชการผู้เบิกก็ให้ติดต่อส่วนราชการผู้เบิกเพื่อขอให้ส่งหนังสือตามที่อยู่ปัจจุบันหรือว่าติดต่อไปที่กรมบัญชีกลางนะคะหมายเลขโทรศัพท์022706400ในวันและเวลาราชการค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจนะคะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN 16ค่ะคุณจะได้ไม่พลาดทุกรายการสดคลิปวิดีโอและอื่นๆอีกมากมายเลยค่ะ